เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอืมว่าไงวะอยู่ๆก็มีปีกงอกออกมาเนี่ยทำไงเนี่ยมันปีกเหมือนกับพวกไอ้แฟรี่ในโลกของตอนที่แล้วเลยอ่ะฉันว่านายน่ะนะน่าจะติดอยู่ในนั้นนานเกินไปก็จริงนะฉันว่ามันผ่านไปหลายร้อยปีมากเลยบรรยากาศของในนั้นน่ะอาจจะทำให้นายกลายพันธุ์ก็ได้เดี๋ยวฉันโทรหาไอ้หมอไอ้หมอนั่นให้ดูไอ้หมอเถื่อนน่ะเดี๋ยวฉันโทรหามันมาแล้วกันได้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 หมอเถื่อนใช่ไหมฮัลโหลหมอฮัลโหลมานี่ด่วนเลยฮะอะไรเนี่ยมาด่วนด่วนเลยหมอเดี๋ยวไปก็ได้อะไรเนี่ยอยู่ๆก็โทรมาแล้วบอกให้ไปด่วนๆไม่บอกอะไรสักคำฮะอยู่ๆก็เรียกใช้คิดว่าฉันเป็นใครกันเนี่ยฮะขอจะไม่ช่วยงานมันก็จะบอกอีกมันก็จะขู่ฉันอีกว่าฉันจะปิดคลินิกฉันเพราะว่าฉันเป็นหมอเถื่อนฉันแค่ทดลองอะไรเล่นไปแค่ครั้งเดียวเองขอบ่นหน่อยเถอะฉันเหนื่อยจริงๆเลยนะกับการที่ต้องมาช่วยงานในพวกนี้ฉันไม่น่าเอาไอ้พวกนั้นมาเป็นหนูทดลองเลยแย่จริงๆเลยนะเอารถคันนี้ไปเลยแล้วกันน่าจะมีเรื่องด่วนจริงๆเฮ้ยบ้านในนั่นมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเอ้ยขับรถชนนี่เปิดวอไปทีนึงจะได้รู้ว่ามาถึงบ้านแล้วถึงละไหนดูซิว่ามีอะไรน่ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่เอ้ยไอ้สองคนนั้นอะไรเนี่ยแปลกๆจริงๆสองคนนั้นนี่มันแปลกๆจริงๆเลยนะฉันว่าไหนขอดูหน่อยเอ้ยหมอช่วยหน่อยมีอะไรเหรอนายสองคนมีปีกงอกได้ไงน่ะนั่นแหละเรื่องนี้แหละที่ฉันจะช่วยมันมีปีกงอกออกมาเนี่ยหมอฉันจะบอกนะฉันจะบอกเรื่องที่ฉันรู้มานะไอ้เจ้าสองคนเนี่ยมันไปโผล่ต่างมิติมาต่างมิติเหรอมันมีต่างมิติด้วยยังไงเนาะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยน่าวิทยาศาสตร์ไงหมอก็ไอเนี่ยไอสองคนเนี่ยมันไปถูกขังในมิตินั้นมาหลายร้อยปีเลยแหละก็เวลาในนั้นนะมันต่างกับเวลาของโลกปัจจุบันของเราอะในนั้นน่ะมันผ่านไปหลายร้อยปีมันผ่านที่นี่ไม่แค่ไม่กี่วันเองแหละแล้วก็ในนั้นน่ะไอ้เจ้าพวกนี้มันไม่ตายเลยแหละน่าสนใจจริงๆเลยแล้วไงต่อฉันรู้สึกว่านะไอ้เจ้าสองคนเนี่ยมันสูดบรรยากาศของในโลกนั้นมันมากเกินไปนะหมอมันทำให้สองคนเนี่ยมีปีกงอกออกมาเหมือนเจ้าคนในโลกนั้นอ่ะน่าสนใจจริงๆเลยเอาเป็นว่าไอ้สองคนเนี่ยไปนอนในห้องผ่าตัดของฉันก่อนแล้วกันห้องผ่าตัดเอาหมอห้องนั้นหรือเปล่าห้องผ่าตัดห้องนี้แหละมั้งใช่ๆห้องนี้แหละนอนกันคนละเตียงนะได้ได้หมอไปเลยหัวส้มไปนอนก่อนเลยโอเคนอนแล้วดันๆไปหน่อยนี่โอ้โหนอนก็นอนไม่ตรงเดี๋ยวตกเตียงก่อนนะเนี่ยไปนอนหัวเขียวช่วยฉันหน่อยดิได้หมอเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนนะเอาเป็นชุดหมออยู่ไหนอะชุดหมออยู่ไหนนะเนี่ยด็อกเตอร์เสื้อสีเขียวเหมือนกันด้วยโคตรเท่เลยหมอนายประจำที่ตรงคนผมสีส้มแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปดูไอ้ผมสีฟ้าช่วยหน่อยนะหมอเออเฮ้ยเขียวว่าไงมั่งตรงนั้นอะตรงนี้ก็ราบรื่นดีนะหมอก็มีแปลกๆนิดหน่อยอะแต่ว่าก็ดูโอเคนะหมออืมอืมอืมเอา DNA พวกนี้ไปตรวจด้วยแล้วกันเผื่อมันมีโรคอะไรซ้ำซ้อนอยากรู้จริงๆว่ายีนมันกลายพันธุ์ไปขนาดไหนได้หมอเดี๋ยวฉันจะไปดูฉันว่าตรวจแถวๆนี้เสร็จก็น่าจะพอวินิจฉัยได้แล้วแหละว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันจะเป็นอะไรต่อแล้วควรจะรักษามันยังไงหมอไอ้ตื่นได้แล้วโอเคหมอว่าไงอืม
ฉันว่าเนี่ยอาการของนายเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มากนะมันก็แค่มีปีกงอกฉันว่ามันก็เท่ดีเหมือนกันจริงเหรอหมอมันเท่เหรอหมอมันลำบากมากเลยเนี่ยมันต้องหุบปีกตอนจะเข้าห้องน้ำด้วยเนี่ยมันโคตรลำบากเลยแหละหมอข่าวดีก็คือมันไม่มีปัญหาอะไรกับนายนะไม่มีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันมันมีหมอมันลำบากมากหมายถึงว่านายจะไม่มีโรคไงล่ะนายจะไม่มีโรคแล้วก็ให้ยานิดหน่อยอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็หายไอ้ปีกเนี่ยเดี๋ยวมันก็งอกกลับไปเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็หดกลับไปเหมือนเดิมจริงเหรอหมอแล้วก็เดี๋ยวไปที่ห้องหมอกับหมอด้วยนะเขียวด้วยเอาแล้วไอ้ผมสีส้มเนี่ยหมอให้ยาสลบมันมากเกินไปอ่ะมันฉันว่าฉันจะตรวจไอ้คนผมสีส้มนี่อีกสักหน่อยนึงน่ะโอเคหมอได้เลยมาแล้วมีอะไรจะคุยหรอหมอเดี๋ยวเข้าไปห้องหมอก่อนได้หมอก็เนี่ยนะดูนะนี่นี่คือ DNA ของนายกับนี่ก็คือ DNA ของคนผมสีส้มผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะหมอที่หมอจะบอกก็คือ DNA ของนายเนี่ยเหมือนกันมากๆเลยเหมือนกันแบบเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะมันต่างกันแค่นิดเดียวก็คือตรงที่เป็นสีผมกับสีตาของนายแล้วไงต่อหมอจริงๆอ่ะถ้าเป็นฝาแฝดอ่ะ DNA จะคล้ายกันก็ไม่แปลกหรอกนะแต่ว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนอ่ะมันจะไม่เหมือนกันถึงจะเป็นฝาแฝดกันก็เถอะใช่หมออันนี้ผมเรียนมาผมพอจะรู้อยู่แต่ว่าลายนิ้วมือของนาย2คนนะมันเหมือนกันเหมือนกับว่านาย2คนน่ะแยกร่างออกมาจากกันอย่างนั้นแหละผมงงไปหมดแล้วเนี่ยหมอ